วันนี้เรามีเมนูเค้กโรบลูลิ้นจี่มาฝากค่ะวิธีทำครีมลิ้นจี่คนผสมบัตเตอร์ครีมสูตรที่ชอบกับลิ้นจี่ฟรุสเบดพรีพาร์เรชั่นกรานิเจอร์เทสเข้าด้วยกันเตรียมไว้วิธีทำเค้กโรบลูลิ้นจี่ใส่แป้งสาลีทำเค้กลงในภาชนะตามด้วยแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีและน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันใส่ไข่ไก่แช่เย็นและสารเสริมสำหรับทำเค้กสปันตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มความเร็วสูงสุด2นาทีใส่น้ำเย็นตีต่อที่ความเร็วสูงสุด3นาทีลดความเร็วต่ำ2นาทีแล้วเติมในสดชนิดเค็มละลายน้ำเชื่อมกลิ่นบลูลิ้นจี่ดรานิเจอร์เทสและสีผสมอาหารสีฟ้าตีจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องเทส่วนผสมที่ได้ลงในถาดที่เตรียมไว้เหลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮน์นานประมาณ7นาทีหรือจนกระทั่งสุกทาครีมลิ้นจี่ให้ทั่วเค้กจากนั้นม้วนเป็นท่อนกลมนำเข้าแช่เย็นจนเค้กทรงตัวดีแล้วนำออกมาทาเคลือบด้วยครีมลิ้นจี่นำเข้าแช่เย็นอีกครั้งแต่งด้วยลูกปัดน้ำตาลให้ทั่วตัดเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีน้ำเชื่อมกรานิเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมกรานิเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้